อยากให้ FC ติดตามชมนะคะเมนูพิเศษจริงๆค่ะวันนี้ขูดดำๆออกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทอดแค่เตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็เหนื่อยแทนค่ะวันนี้เราเสนอเมนูพิเศษนะคะที่เห็นอยู่นี้คือหางหมูนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าจะต้มยำหางหมูต้มยำหางหมูจะเผาก่อนแล้วก็จะทอดให้น้ำมันมันออกก่อนกรรมวิธีกว่าจะได้กินนะคะในสูตรของคุณนายเพชรเขาก็จะเยอะนิดนึงกินเขาเรียกว่าประณีตเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนการเผาเผาเอาอะไรออกคะเผาให้หางให้หนังให้ไอ้เนี่ยให้ขนมันหมดก็เลยจะเผาแล้วจะขูดก่อนเผาและขูดขูดเสร็จก็จะทอดให้น้ำมันมันออกโอ้โหค่อยมาต้มเป็นไงคะอยากให้ FC ติดตามชมนะคะเมนูพิเศษจริงๆค่ะวันนี้ส่วนนี้เป็นขั้นตอนการขูดนะคะแล้วก็หั่นต้องขูดไอ้ดำๆออกใช่ไหมขูดดำๆออกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทอดจะทอดรีดน้ำมันออกหน่อยเดี๋ยวมาจะขางเทเอามาห้าค่ะนี่นะคะแล้วก็บางๆนะคะเดี๋ยวรอนี่อะไรทาทาแป้งหน่อยทาแป้งให้หางหมูจ้าแต่ว่าเป็นแป้งทอดกรอบใช่ไหมใช่มันจะระเบิดอ๋อเทคนิคที่จะไม่ให้น้ำมันกระเด็นนะคะใช้แป้งทอดกรอบเคลือบเข้าไปจะเห็นว่าเขาใช้แป้งทอดกรอบนะคะเคลือบหางหมูนะคะเพื่อไม่ให้เขาแตกสำหรับเวลาทอดน้ำมันนะคะเอาลงตั้งแต่ตอนน้ำมันอุ่นๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาแตกเอาใจยากเอาใจยากค่อยๆทอดนะคะเหลืองหอมมากแต่ยังไม่ได้กินในขั้นตอนนี้นะคะนี่ค่าเตรียมวัตถุดิบนะคะบอกแล้วว่าเขาประณีตค่ะคนนี้เขาประณีตกรอบแล้วนะคะแล้วก็มาพักไว้ก็อีก2หางสุดท้ายค่ะเห็นว่าน้ำมันไม่กระเด็นจริงๆนะคะใช้แป้งทอดกรอบนะคะเคลือบเคลือบนิดนึงชะโลมชะโลมนะให้เป็นแตกแล้วเราเอามาสับนะคะเป็นท่อนๆนะแค่นี้ก็กินได้แล้วนะเนี่ยสุกแล้วนี่เนาะสุกแล้วจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยอ่ะคือทำน้ำจิ้มแซ่บๆก็ใช้ได้เลยแล้วกันเนี่ยแค่เตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็เหนื่อยแทนค่ะยังไม่เสร็จยังไม่จบไปต่อ
ว่ามาค่ะแม่ครัวในหม้อนี้มีอะไรบ้างคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกเผาพริกเผาน้ำเดือดแล้วเดือดแล้วเอาหมูลงจ้าเต็มหม้อเลยค่ะปรุงรสด้วยอะไรบ้างคะพี่เพชรคือใส่รสดีกับน้ำมะขามเปียก2อย่างเนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยยังไม่ได้ใส่เกลือด้วยแล้วก็มะเขือเทศลงไปนะคะข้าวไปสองจานโอ้โหวันนี้ทำไมดูเท่จังเลยครับพี่คะโอ้โหแมนอินแบล็กอะคะดูตั้งเจ้ามาเชียร์อันนี้คืออ้วนหรือว่าข้าวไปสองจานอุ้ยกินข้าวไปสองจานแล้วยังทำต้มยำอีกเหรออ้าวอันนี้ก็เผื่อคนอื่นเขาไม่กินอันนี้เสร็จแล้วเหรอชิมให้หน่อยยังไม่ได้ใส่เกลือดูซิว่ามันเป็นยังไงยังไม่ได้ปรุงแล้วมันจะแซ่บไหมอ่ะเอ้ามันก็อาจจะแซ่บโดยตัวขั้นตอนหางหมูอร่อยแล้วเกลือไม่ต้องจะใส่นิดก็ได้แต่ไม่ใส่ก็ได้ได้อยู่ได้อยู่อร่อยแล้วเอาละค่ะทำเมื่อคืนกินตอนเช้าเป็นไงคะเป็นไงคะอย่างนี้แหละมันถึงจะอร่อยมันจะเปื่อยใช่ไหมคะเที่ยวใช่ต้มหางหมูคุณนายเพชรกว่าจะทำเสร็จนะพี่กระมูใครอุ่นแล้วอุ่นอีกล้ำเหลือนิดเดียวเองว่ะต้องเติมน้ำไหมเพชรเอ้ยบ่มีน้ำให้กินได้บาดที่นี่โอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆกินให้มันหมดก่อนแล้วเติมปรุงใหม่ก็ได้อันนี้คุณยายทองนาคุณยายทองนาก่อนเลยท่านประธานดูค่ะดูนะคะสองหางไก่อิ่มแล้วพอต้มสุกแล้วค่ะดูนะคะโอ้โหมีความเปื่อยมีความหนึบมีความน่ากินมากเลยนะคะเพราะว่าด้านนอกเขาจะดูกรอบๆเห็นไหมคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นโครนหนังเป็นกระดูกนี่ไงคะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะสูตรนี้เพราะว่ามันทำยากแต่หลายท่านอาจจะทำกินอยู่แล้วนะคะก็แชร์สูตรกันมาได้นะคะนี่ค่ะเป็นหางหมูคุณตาแสวงชอบมากดูค่ะดูความน่ากินคุณพ่อคุณพ่ออ้าวต้มหางเล่าอันนี้ต้มหางพ่อในแบงค์เอาค่ะบันไดก็ขึ้นแหนมบันนี้เอาอันที่ลูกดอดโอ้ยขึ้นมาลูกมาต้มกันแทนน้อเอาใจโอ้ยนวดกินไปนวดไปมันนวดเร็วมันนวดตาเร็วมีติ๊บเร็วมานวดก่อนค่อยกินเร็วมาทีเดียวปีนี้อายุ80กว่าแล้วนะยังมีฟันเคี้ยวเนื้ออยู่นะแหนมกำลังอร่อยเลยนะกำลังแซ่บแล้วชอบหางหมูนี่เคี้ยวได้เหรอพ่อได้ได้ใช่ไหมมันเปื่อยอะเนาะมันเปื่อยดีเปื่อยดีแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือแหนมเนื้อนะคะของมักสมัยก่อนนี่กินประจำกินแหนมเนื้อแบบคุณตะแหวงเนี่ยแต่อย่าลืมกินผักเข้าไปด้วยนะคะใบยางตะตาลนี่ผักมะระผักไซหรือผักมะระมะระมะระกับผักไซกันเดียวกันล่ะแม่นบอกแม่นหรืออืมมากินข้าวเร็วอ่ะเพิ่มมาอีกหนึ่งก้อนนี่ลูกสาวมาแกะให้เมื่อกี้แหนมหมูอ้าวเดียวน้ำพริกกับเดียวหึไม่มีน้ำพริกเว้ยเอาน้ำพริกให้ตาหน่อยเขาถามหาน้ำพริกอ้าวเอาน้ำพริกอย่างนี้เอาก็จิ้มจิ้มนี่เด้อ๋อเขาจะเอามาจิ้มกับกระเพาะหมูเขาพี่กำพูมาดูพ่อเขาเอาแจ่วบองมาจิ้มกับกระเพาะหมู
อันนี้เราไม่เคยกินแน่นอนแจ่วบองแม่ทองนาคมันเข้ากันบ่ล่ะพ่อใหญ่แบบเจ้าเนาะบ่เข้าแล้วแต่ว่ากินเข้าก็แซ่บเอ้ามันบ่เข้าแต่แห่งกินมันยังไงพ่อเฮ้ยสิไข่ได้บ่แม่นแม่ครัวเขาทำให้เนาะเออคือกินตามที่แม่ครัวทำให้เป็นไงแซ่บป่ะล่ะมันเข้ากันป่ะแซ่บนั่นบางหันว่ามันบ่เข้าแล้วตีมันได้หนีแซ่บประสันเอาคนนี้ตุ๋ยต่อพ่อใหญ่แหวงข้าวหลังว่าต้องเห็ดกับข้าวดอกมีแจ่วบองมีแหนมก็พอแล้วเนาะพ่อใหญ่แหวงเนาะปาดกับข้าวเหนียวตีเนี่ยว่าต้องเห็ดกับข้าวดอกมือหลังเนาะนั่นเป็นแล้วสิจำอย่างได้ปั่นในปั่นข้าวเหนียวแน่นนี่แล้วเนี่ยปั่นใหญ่ปั่นแหนมเนี่ยคนบ้านน้องกกตัวนี้ปั่นคำใหญ่ใหญ่ปั่นคำใหญ่ค่ะเออบ้านน้องกกตีปั่นข้าวเหนียวคำบักใหญ่บ้านน้องกกเสร็จโรงงานของน้องอยู่ติดที่นาของพี่แต่ก่อนทุ่งนาแดนนี้ก็เป็นของพี่ทั้งนาพ่อมาล้มป่วยจำต้องขายนาเป็นค่าโรงพยาบาลเขาซื้อไปสร้างโรงงานที่เหลือให้เราเช่าเขาทำนาที่นาของพี่อยู่ติดโรงงานของน้องทุกวันค่ำเช้าเฝ้ามา